นะก็อยากรู้เยอะๆก็ต้องการคำตอบใครแล้วจะบอกให้เราเข้าใจบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยถึงตัวน้อยเราก็มีพลังคิดเม็ดๆใส่น้ำกะทิเติมน้ำตาลคนไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นถั่วกวนแบบนี้เฮ้ยเหนียวเฮ้ยดีอ่ะเหนียวว่ะเออเหนียวเนาะดีเหนียวใหญ่เลยอ่ะดูดิมันเป็นเหนียวมันกินเองเฮ้ยน้ำหอมผสมน้ำมาหอมเหมือนขนมเลยเนี่ยปั้นนี่ก็อยากมันเป็นลูกชิ้นยักษ์เอ้ยกลมกล่อมจะกระจิ้งเขาจะปั้นสโนว์แมนเขาจะปั้นสโนว์แมนเป็นหอยเขาวาดหอยด้วยได้นะของเขาหยิบไม่ออกถั่วที่ปั้นแล้วมาจุ่มกับวุ้นมันก็จะแข็งๆวุ้นก็หุ้นถั่วไว้ไม่ให้มันเละถั่วเหลืองที่เอามาปั้นได้ที่จริงแล้วมันคือลูกชุบนี่คืออร่อยจังเลยลูกชุบปั้นเองWhat?
ลิ่งไม่มีทำไงดีลูกบอลลิ่งไม่มีเราต้องหาอะไรทำมันเป็นกลมๆเอามาทำเป็นลูกบอลลิ่งแล้วล่ะดินน่าจะปั้นเป็นก้อนได้มันรู้สึกเหมือนดินนี้ปั้นแล้วมันไม่เป็นก้อนอันนี้มันต้องแฉกกว่านี้เพราะว่าถ้าแฉกกว่านี้มันจะติดก้อนกันได้กันเพราะว่าดินนั้นมันจะเกาะก้อนกันได้ดีมันยังเละอยู่ต้องเอาไปตากแดดให้แห้งอันนี้มันร่วนๆหน่อยมันไม่ติดตัวกันอันนี้มันเหนียวๆเป็นก้อนมันน่าจะใช้ได้กลมแล้วข้าวเหนียวเวลากินปั้นเป็นก้อนได้มันเหนียวแล้วก็เวลามันปั้นมันก็จับตัวกันเป็นก้อนด้วยขนมปังเอามาขยำมันก็เป็นก้อนแต่ว่ามันอ้าออกแต่มันไม่ค่อยติดกันหนูก็ฉีกขนมปังใส่เข้าไปแล้วหนูก็ใส่กาวไปเพราะว่ามันจะได้เหนียวเหนียวแล้วมันจะติดตัวกันปั้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันนิ่มต้องเอาไปตากให้แห้งเพราะว่าเดี๋ยวกาวมันจะไม่แห้งแล้วมันจะกินไม่ได้ในที่สุดเราก็ได้ลูกบอลลิ่งที่ไม่เหมือนใครดินเหนียวข้าวเหนียวขนมปังใส่กาวเอามาปั้นได้สนุกจังหลายๆคนชอบปั้นกันใช่ไหมเวลาปั้นเราต้องตั้งใจมากๆแต่พอทำเสร็จก็น่าภูมิใจมีของหลายอย่างเลยที่เอามาปั้นได้ต้องทดลองดูจะรู้ว่าปั้นอะไรได้ดีที่สุดการปั้นนี่สนุกดีจังเราอยากจะทำเป็นรูปอะไรก็ปั้นได้ตามใจชอบเลยเรื่องสนุกๆแบบนี้มีอยู่ทุกทีที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้าจ้าบ๊ายบาย